สิ่งใดที่ชอบใจก็ไม่เบื่อหน่ายในสิ่งนั้นหรือมาเบื่อหน่ายตามกาลเวลาเช่นตั้งอยู่ในวัยนั้นๆก็เบื่อหน่ายในสิ่งที่ผิดวัยสิ่งที่ถูกวัยก็ไม่เบื่อไม่นายหรือเบื่อนายในเวลาที่อิ่มเวลาหิวก็ไม่นายดังนี้เป็นต้นจัดเป็นเบื่อนายโดยธรรมดามีทั่วไปในมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงเบื่อนายเกิดจากปัญญานั้นคือไม่เลือกเบื่อนายเบื่อนายทั้งหมดทั้งสิ้นและไม่เฉพาะการเวลาย่อมเป็นไปในการทั้งปวงเพราะมาเห็นตามสภาวธรรมว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิสุทธิความหมดจดนั้นจัดเป็นสองคือหมดจดโดยเอกเทศหมดจดโดยสิ้นเชิงกิเลสหมดไปเป็นอย่างอย่างแต่กิเลสอื่นยังมีอยู่จัดเป็นหมดจดโดยเอกเทศกิเลสทั้งหลายทั้งปวงหมดไปโดยไม่มีส่วนเหลือจัดเป็นหมดจดโดยสิ้นเชิงหมดจดโดยเอกเทศเป็นปัจจัยแห่งความหมดจดโดยสิ้นเชิงด้วยประการฉะนี้สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีทรงอาศัยปุพเพกตปุญญาตาเสด็จอุบัติมาสู่โลกนี้ทรงดำรงพระองค์เป็นอัตตสัมมาปนิธิทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่มหาชนประเทศชาติและศาสนาเป็นอเนกดังที่ปรากฏทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นทรงดำรงพระชนเป็นที่สรรเสริญของมหาชนได้ชื่อว่าทรงมีบุญมีคุณความดีอันได้ทรงกระทำไว้แล้วย่อมทรงได้รับความเบิกบานพระหฤทัยทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าต้องด้วยพุทธภาษิตว่าหิทะนันดติเปจจะนันดติกตปุญโญอุพยัตถะนันดติผู้บำเพ็ญบุญกุศลไว้แล้วในโลกนี้ก็ได้ความดียินดีเบิกบานขันละโลกนี้ไปแล้วก็ได้ความสุขสำราญในภายหน้าชื่อว่าได้รับความบันเทิงในโลกทั้งสองขออำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชอุทิศนี้จงเป็นผลสำฤทธิ์เป็นพระหิตสุขวิบากสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีสมพระบรมราชอุทิศโดยฐานะจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้เพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมให้ไพบูลย์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจักรับพระราชทานสาธยายสาธพจน์คาถาในมหาสมาคมอันมีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเป็นองค์ประธานณการบัดนี้ขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิตาโคเตนะภะคะวะตาจานะ
ส่งทั้ง50รูปได้สวดสัตถพจน์จบเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งการสวดสัตถพจน์นี้นะคะก็เป็นการสวดในพิธีทำบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วนะคะซึ่งก็มีความหมายในคำแปลว่าสังขารนั้นมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิดซึ่งความไม่ประมาทนั้นเป็นทางที่ไม่ตายชนที่ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองประการทั้งประโยชน์ในภพนี้และทั้งประโยชน์ในภพหน้าค่ะในการสวดสัตถพจน์และสดับประกรณ์ในวันนี้นะคะก็จะมีสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นผู้นำสวดนะคะพร้อมทั้งพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ทั้ง50รูปสวดสัตถพจน์และอีกสักครู่จะได้สดับประกรณ์นะคะ